เมื่อวานนี้เป็นการพิจารณาวันแรกของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568คือก่อนหน้าที่การประชุมเนี่ยเขาก็มีการเอ๊ะสุดท้ายพลังประชารัฐที่แบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะเวลาเขานั่งประชุมเขาจะนั่งยังไงเขาจะที่ทำการของไอ้พื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐที่เดิมคือปกติเขาจะมีป้ายติดกันอยู่แล้วนะใช่หรือเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนค่ะสุดท้ายเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนแล้วนะกลุ่มของคุณธรรมนัสเนี่ยนำสสในกลุ่มของตัวเองไปนั่งกับเพื่อไทยคือชัดเจนกันไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ยกมือให้กับในส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลด้วยแล้วเราก็จะเห็นในส่วนของสสทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ด้วยบางส่วนยกเว้นคุณชวนอ่ะยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างก็ยกมือให้นั่นเองนะคะส่วนวันที่2นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีการพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับติดตามรายงานสดครับจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลสดจากรัฐสภาคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งมีการปรับลดไปกว่า 7,800 ล้านบาทวันนี้เป็นวันที่2ของการพิจารณาแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่มาตราที่14ครับเป็นมาตราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบรรยากาศในห้องประชุมเริ่มต้นใน 9:45 นาทีนะครับโดยมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเริ่มพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่ฝ่ายการอย่างนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครลุกขึ้นอภิปรายเสนอขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงร้อยละ5โดยเฉพาะในส่วนของกรมประมงครับเนื่องจากสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดมีพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 50,000 รายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกให้เป็นวาระแห่งชาติแต่ไม่มีการตั้งงบประมาณจัดการในส่วนนี้กลับมีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการที่เป็นสิ่งปลูกสร้างกว่า40ล้านบาทจึงมองว่าไม่จริงใจต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับขณะที่นายเลาฟังบัณฑิตเทศกุลส.ส.พรรคประชาชนก็พูดถึงงบประมาณที่ใช้ไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งมองว่าไม่มีความจำเป็นเนื่องจากประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการสร้างเขื่อนครับจึงเสนอให้มีการตัดงบประมาณโครงการศึกษาดูงานทั้งหมดครับหลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สงสัยอยู่นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือเป็นเรื่องที่ยังมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของการออกแบบการสร้างเขื่อนนะครับเรื่องของการจัดการบริหารจัดการเขื่อนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการตะกอนนะครับเราในประเทศไทยเรามีประสบการณ์ในการสร้างเขื่อนไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนะครับความรู้ในการบริหารจัดการเขื่อนการออกแบบรวมทั้งการจัดการตะกอนมันเป็นความรู้ที่เรามีมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังมีการตั้งงบประมาณเพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับทางด้านนายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยกลับมองว่างบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจำนวน 56,000 ล้านบาทนั้นน้อยมากเพราะเป็นกระทรวงใหญ่ที่ต้องกระจายงบประมาณลงไปยังหน่วยงานในกำกับดูแลอีกกว่า17หน่วยงานและก็รัฐบาลมีเป้าหมายต้องการขับเคลื่อนด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้3เท่าใน4ปีซึ่งต้องมีการวางแผนในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเสนอแนะให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการเกษตรด้วยครับอีสานของผมเนี่ยนะครับมีอ้อยอยู่ประมาณ50ล้านตันมากกว่าออสเตรเลียอีกออสเตรเลียนี่มีอ้อยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้นำโลกเลยประเทศออสเตรเลียมีอยู่35ล้านตันครับท่านครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่กระทรวงเกษตรจะต้องวางล็อกในการว่าภาคนี้จะปลูกอะไรภาคนี้จะปลูกอะไรเราจะส่งเสริมพันธุ์อ้อยดีๆหรือจะทำอะไรต่างๆให้ยางก็ไปได้ดีข้าวอ้อยมันยาง 3-4 อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อยากจะให้กระทรวงเกษตรที่มีงบประมาณไปตามกรมต่างๆเยอะแยะไปหมดตั้งแต่สำนักปลัดกระทรวงสสกกระทรวงส่งเสริมสหกรณ์กรมอะไรต่างๆเยอะแยะทั้ง17หน่วยงานนี่ให้ออก
เอามิติใหม่ๆขึ้นมาเทคโนโลยีใหม่ๆแนะนำเขานะครับในการที่จะทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูงบกลางที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตกันสักหน่อยนะครับก็มีประเด็นข้อห่วงใยการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในบางจุดเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าทางรัฐบาลรับฟังแล้วก็นายกรัฐมนตรีคงจะพิจารณาปรับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเกิดประโยชน์โดยเร็วในการกระตุ้นเศรษฐกิจบางส่วนอาจจะจ่ายเป็นเงินสดครับแต่ขอพิจารณาร่วมกันในพรรคร่วมรัฐบาลก่อนก็ยืนยันว่ายังคงเดินหน้าต่อแต่จะต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมเพื่อโครงการเดินหน้าตามวัตถุประสงค์ตามที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิตอลครับเราเนี่ยยืนยันได้ว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารเองเนี่ยนะครับได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการที่จะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายเนี่ยผมเองถึงแม้ว่าผมเองจะรับทราบในโครงสร้างใหม่บ้างบางส่วนก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดให้ชัดเจนเพราะว่าต้องรอให้กระบวนการเนี่ยมันครบถ้วนซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการที่จะครบถ้วนเนี่ยผมว่าอีกประมาณ10วันก็รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะประมาณวันที่15 16 17เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีการคาดว่าเราจะมีการแถลงนโยบายนะครับที่มีการพูดคุยกันไว้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามกรอบเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าโครงสร้างใหม่รูปแบบมันจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับการพิจารณางบประมาณ 2,568 ในวันที่2ช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ผ่านงบประมาณในมาตราที่14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา15ก็คืองบประมาณของกระทรวงคมนาคมครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับรายงานสดมานะครับยังคงเหลือเวลาการประชุมเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าอีกหลายประเด็นค่ะเมื่อวานนี้วันเดียวผ่านไปถึง13มาตราวันนี้ผ่านไปอีก1มาตราและคือมาตราที่14แล้วก็กำลังพิจารณาในมาตราที่15ทั้งหมดเนี่ยสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568มี40มาตราด้วยกันก็ติดตามกันได้เพราะว่าหลังข่าวเที่ยงของเราก็จะมีถ่ายทอดสดด้วยที่ประชุมสภานะคะ